ะตึงขึ้นมาเลยลงไปข้อมือเลยส่วนที่เขาไม่ได้เป็นแต่พอเราสเตทปั๊บเดียวตึงขึ้นมาเรากดละหย่อนนะ
กันไม่ได้จ้า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 เรียกป้าป้าเลยเล่นนะง่วงด้วยง่วงก็อยากเล่นอยากเล่นก็อยากเล่นว่าแต่ผมขับจะขับขับเฮ้ยเที่ยวเที่ยวยิ่งเล่นยิ่งมันเที่ยวมันเที่ยวมันเที่ยวจ้าจ้าเอ๊ะยืดได้หดได้ทีนี้เราก็กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับเนี่ยวันนี้เวลาที่เรายกพุ่มกล้ามเนื้อตรงนี้จะเสพเกร็งขึ้นมานะวิธีการก็จับยืดท่านจับยืดลงแล้วกดเห็นไหมเนี่ยไปแล้วเบาเข้าไปนะเห็นไหมดาวเป็นเดือนเลยเก่งเลยเจ้าข้าวใส่เจียงหมูสับ
เห็นไหมเติ
โปเตโต้โปเตโต้ไปเลยโปเตโต้เลยมามันมันมันเนี่ยมันมากเจ็บทั้งมันเหรอจะเบาเร็วคลายเร็วแต่ต้องพอๆถ้ามากไประบบต้องดูหลักการนะมากไปไม่ได้คือฝรั่งเขาไม่ค่อยนวดใช้แต่เครื่องมือใช้ยามาเจอนวดไทยเราก็ติดใจพวกใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นช่วงสะบักหลังไหลอะไรบ่าคอบ่าไหลเยอะแยะหนูก็ทำแก้การคอมพิวเตอร์ไปนะเพราะว่าหนูนวดได้ธรรมดาเนาะนวดประตูก็ตอนนวดตามสเต็ปเนี่ยพี่คะทานขนมไข่ได้ไหมได้ค่ะได้นะได้ดูได้เปล่าดูนั่นแหละใช่ไหมกดยังไงก็ไม่ได้ผลทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บอะไรอีกใช่ไหมเนี่ยทุกจุดทุกมัดต้องหายได้ที่เรากดมันมีความหมายทั้งหมดแล้วเขาจะรู้สึกเบาขึ้นนะรู้สึกเบาแล้วไม่ต้องแรงนะขาเดี๋ยวจะแก้ขาให้น้องไงต้องขยับตัวทุกครั้งหลังหลึงตึงหมดตึงหมดเลยค่ะหลังนี่แบบแข็งมากที่เวลาคนไข้เป็นขาและหลังต้องเช็คตัวเช็คก็คือเช็คแฮมสตริงเช็คกลูเตียสกล้ามเนื้อก้นกับขาโดยการยกเท่านี้เทสดูตึงแล้วตึงแล้วนะที่พอตึงนั้นเราไม่ได้ไปนวดตรงนี้มากหรอกนะครับก็ยืดถึงไหมถึงไหมเรายืดค้างไว้ที่90องศาคลายอ่ะปล่อยเดี๋ยวยืดคลายยืดคลายเดี๋ยวก็เบาดวดมากดวดมากกับเปลืองแรงเราใช้เทคนิคนี่ได้ทั้งไม่รู้กี่มัดแต่เรานวดได้ทีละจุดทีละจุดยากระลงได้ถ้าเรานวดเข้าทีไม่รู้สึกดูจะเบาตอนนี้จะมีแรงต้านอยู่เวลาการให้รู้สึกฟิลลิ่งแรงต้านพอประมาณให้เขารู้สึกตึงพอทนได้นะถ้าตึงมาก
ตูดี้อย่างดีเลยนะเนี่ยได้เด็กทั้งตัวเลยการโปไว้เท่านั้นเองเขาเรียกโปลองสเตชชิ่งโปลองไว้นานประมาณหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยสเตชชิ่งผ่อนคลายร้อนไหมร้อนลงไหมค่ะเห็นไหมท่านี้จะได้เวลาเรายกขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะบีบเส้นเลือดเอาไว้เส้นเลือดมันจะแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อมันจะบีบไว้พอเราปล่อยลงปั๊บกล้ามเนื้อคลายเลือดมันก็ไหลเวียนลงตามแรงดึงดูดด้วยคนไข้ก็จะรู้สึกร้อนวูบลงไปนี่ก็คือการที่มันเปิดประตูลมหรือทำให้เลือดลงสู่ส่วนล่างแล้วก็ยังได้คลายมัสเซิลนี่กลุ่มแฮมสตริงได้กลูเตียสแล้วถ้าคนเป็นถึงหลังก็ได้ถึงหลังอีกเพราะท่านี้เป็นดึงถึงหลังด้วยตึงไหมตึงไปที่หลังไหมรู้สึกเลยแต่ถ้าคนที่หลังไม่มีปัญหาไม่ตึงก็ไม่ค่อยรู้สึกถ้ามันตึงมันจะเชื่อมโยงกันเหมือนเราดึงเชือกเส้นนี้ไอ้เชือกนี้ต่อนี่มันถึงปลายนู่นเลยนั้นการทำงานเราต้องเข้าใจระบบมันมีเชื่อมโยงกันยังไงบางทียกเบาหลังหลังหายปวดอันนี้คือความรู้ที่เรามีเราต้องค้นคว้าศึกษาพอเรามีความรู้ตรงนี้เข้าใจเขาเนี่ยมันได้ที่หนึ่งไม่ยากพอเราไม่รู้ก็ไม่รู้ทำไมก็วาดโมดตามไปตามเพราะว่าสักไงมันจะเหมือนกับซ่านไปตามขาเราร้อนซ่านรูปเลยนะแต่รู้สึกเบาขึ้นไหมรู้สึกโล่งไม่ตึงขาเราเยอะขึ้นฟีลลิ่งตึงพอประมาณให้เขาพอตึงได้ปล่อยลงปล่อยลงลองปล่อยลงความรู้สึกเขาเป็นยังไงเราหัดถามเราได้รู้ลองปล่อยมันก็เหมือนกับเดินวิ่งค่ะเดินวิ่งแล้วมันจะสั้นไปที่ขาปลายเท้าตึงพอประมาณตึงพอดีนี่อาจารย์ก็จะวาดรูปดูเส้นทั้งตัว อันนี้ก็เป็นกลุ่ม upper trapezius นะฮะก็เป็นลอมบอยฟาสไปเนตัสนั่นแหละเราก็สามารถระเบิดไว้เป็นดูทางด้านหน้าก็เป็นเพ็กโทริสนะจริงก็จะมีเทนนิสเอลโบกอล์ฟเฟอร์เอลโบอีกแทบทุกมัดเลยอ่ะด้านล่างก็จะเป็นเนนี่แฮมสตริงนะเป็นกลูเตียสที่ก้นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ก้นพวกนี้ก็คือคอนแทรกกดตัวโมดิ้งไว้อย่างที่เบิร์นบอกวิธีการเราแก้ทำไมฤาษีดัดตนจึงได้ผลโยคะได้ผลเพราะยืดไหมยืดกันนั่นแหละหลักก็อยู่แค่นั้นส่วนใหญ่มักจะกดกันนวดกันอันนี้จะได้แฮมสตริงกับกลูเตียสแม็กซิมัสเป็นส่วนใหญ่แม็กซิมัสจะอยู่ตรงก้นเป็นมัดใหญ่เดี๋ยวจะมีมัดข้างมัดข้างก็จะต้องหาเทคนิคยืดงั้นเราต้องเรียนรู้กล้ามเนื้อแต่ละมัดแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเช็คเราก็จะระบายไปถ้าเป็นกระดูกฉันก็ติ๊กไว้สิบโลเมื่อกี้เรายังไม่ได้น้องถ้าเมื่อกี้ก็อาจจะเสริมน้องได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยกันนะดีกันน้องก็ถูกเด็ดถูกไหมถูกไปมากเลยโอเครองรับเสร็จน้องคนเดินคนทั้งแฮมสตริงทั้งแกสต็อกเราก็ต้องเช็คเราต้องตรวจดูเจ็บแล้วยืดสักพักแล้วเราก็ต้องสอนให้เขาทำเองยืดด้วยตัวเองมัดไหนท่าไหนยืดแบบไหนนี่แหละ
ตโต้มันมากมันแบบอร่อยมากแล้วมันได้ผลด้วยไม่ใช่ทำเจ็บแล้วเราไม่ได้ความคลายตามมาก็ไม่มีประโยชน์บางทีเนี่ยเป็นนวดบางที่มันเจ็บอย่างเดียวใช่ไหมเจ็บแล้วมันระบมช้ำมากคุณสิ่งที่มันต้องเราบางคนต้องให้กินยาไปเพื่ออะไรเขามานวดเนี่ยเพื่อต้องการให้กินยาปวดกล้ามเนื้อเขียวเขียวช้ำหมดเขียวอ่ะเจ็บแล้วก็เขียวจ้ำจ้ำ2-4-5ไปโดนเนื้อดีเราด้วยเนื้อไปถามความรู้สึกเขาก็ได้รู้สึก3-4-5ครั้งอันนี้เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อด้านหลังถูกต้องแอนต็อกซ์เนี่ยมีกล้ามเนื้อน้องถูกไหมเวลาที่คนเครียดก็เหมือนกันเราคนเครียดก็จะหลั่งฮอร์โมนบางตัวมาฮอร์โมนตัวนั้นก็ให้ทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งตัวเหมือนกันที่ทำงานทำอะไรเกร็งของที่กินนมกินนม